ฟีดแบคดีมากเลยดีใจมากเลยค่ะเหมือนแบบร้อยโลถูกยกไปจากไหล่ตัวเองนิดหน่อยใช่ค่ะตอนนี้ก็66ล้านแล้วใช่ค่ะว่าจะ100ล้านใกล้ๆนี้แล้วก็อยากให้ถึงอยู่แล้วค่ะอยากให้ถึงอยู่แล้วค่ะแต่ว่าแบบแค่นี้แบบฟีดแบคที่ออกมาแล้วมันดีขนาดนี้แค่นี้ก็พอใจแล้วและการชื่นชมการแสดงของพี่ย่าในนี้ว่าสมเคมีกับพี่ก็แต่ว่าหนูก็รู้สึกเนี่ยหนูก็รู้สึกค่ะว่ามันเข้ากันได้ดีมากๆจริงๆรวมถึงพี่คุณด้วยค่ะ3คนแบบมันได้มากๆจริงๆตอนนี้เราพร้อมรับมือของว่านางเอก100ล้านป่ะเนี่ยค่ะอุ้ยใจอะไร100ล้านจะมาแล้วมันน่าจะถึงอยู่แล้วเพราะตอนนี้ก็4วันเองอ่ะเนาะค่ะก็อยากจะดีใจล่วงหน้าก็ดีใจดีใจถือว่าเป็นหนังเรื่องแรกและสเตทเลยมองถึงเรื่องต่อไปของเราอะไรนะคะต่างเรื่องแรกแล้วก็เขาตกเรื่องแรกเลยมองถึงติดใจที่จะเล่นหนังโอ้ยถ้ามีใครจ้างผมก็เล่นใช่ค่ะสนุกมันคือมันอีกอารมณ์นึงจริงๆค่ะถ้าเทียบกับละครมันคืออีกอารมณ์นึงเลยสนุกค่ะทางด้านพี่ณเดชน์ก็บอกว่าไปดูมาแล้วก็ชมว่าเราเล่นดีคนส่งดีค่ะคนส่งให้ดีเขามีชมส่วนตัวไหมคะยังไม่ได้คุยค่ะไม่ได้เจอลายกระซิบมาว่าไม่พอใจสับของแก้มหรือมีบ้างไม่มีไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีโอเคเนาะคืออะไรก็ได้เนาะเพราะเป็นการแสดงเนาะใช่ค่ะจะมีชวนกันไปดูอีกรอบไม่มีค่ะเดี๋ยวหนูก็ต้องดูอีกหลายรอบใช่ไม่คิดไม่ชวนเขาบ้างเขาไปดูแล้วไปดูแล้วชวนอีกไงจะได้ดูด้วยกันเขาอยากดูอีกรอบหรือเปล่าคะใช่เขาก็ให้ชื่นชมเราในเรื่องความสามารถในการแสดงก็ดีใจค่ะเพราะว่าพี่แบงก์ก็เคยเล่นหนังมาก่อนก็ถ้าเขาบอกว่าดีก็แสดงว่าดีจริงเพราะไม่งั้นเขาจะไม่บอกแบบนี้ค่ะเขาจะบอกว่าเฮ้ยไม่ดีเลยอะไรอย่างงี้ถ้าเขาบอกว่าดีก็คือเขาคิดแบบนั้นจริงๆเขาไปบาหลีมาโชว์ซิกโก้ซิกแพดอะไรอย่างงี้อ๋อเห็น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 ค่ะเห็นผ่านตาอยู่ค่ะแต่เขาต้องแซวเขาเวิร์คฮาร์ดมาเพื่อสิ่งนี้ก็ให้เขาได้โชว์บ้างหนูคิดว่ามันคือการคืนกำไรให้สังคมห่วงไหมไม่ห่วงมีของดีต้องโชว์ต่างคนต่างลุกขึ้นมานี้เลยนะคะก่อนหน้านี้เราก็ไปทะเลเหมือนกันโชว์หลังนิดเดียวเองเขามีปรึกษาอะไรไหมคะว่าจะแบบเซ็กซี่ขนาดนี้เขาจะแบบถอดเซ็กซี่ขนาดนี้อะไรเงี้ยไม่แล้วแต่เขาสิคะใช่เขาโดนแซวหัวลงคำพูดเนาะอันนี้ไม่รู้เรากลับไปดูเรียกว่าตั้งแต่กลับจากบาหลีก็ยังไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้เจอเลยค่ะไม่ได้แบบไม่ได้เจอนานมากแล้วทำไมเหมือนเราก็ยุ่งในการเรื่องเดินสายโปรโมทหนังด้วยหรืออะไรใช่ค่ะก็ไม่ได้ทำงานด้วยกันเลยไม่ได้เจอค่ะดูน่าจะเจอช่วงนี้ค่ะโปรโมทละครอย่างวันนี้วันแรกเนี่ยไม่คุยเลยใช่ไหมตื่นไม่ได้คุยเลยค่ะแต่ว่าตื่นเต้นมากอยากดูแล้วอยากรู้ว่าพี่แอนตัดส่วนไหนบ้างจะนัดกันรวมตัวไปดูมั้ยฮะทีมละครเดี๋ยวรอพี่แอนชวนค่ะเดี๋ยวรอพี่แอนชวนไปบุกบ้านพี่แอนดีกว่าจริงเราคาดหวังกับละครเรื่องนี้ไงบ้างเพราะว่ามันเป็นทีเราก็เหมือนเราทุกชิ้นก็คาดหวังอยู่แล้วค่ะยิ่งละครเรื่องนี้มันยากมากเลยค่ะเราใส่แบบว่าหัวใจใส่น้ำตาใส่เลือดใส่ everything เข้าไปในบทอันนี้ว่ามันยากจริงๆค่ะก็หวังคาดหวังว่าคนจะชอบใช่ค่ะฟีดแบคตอนนี้เริ่มมายังปล่อยทีเซอร์มาอะไรก็มีคนอยากดูเยอะนะคะทุกคนก็แบบมันน่าตื่นเต้นดีใช่ค่ะแต่จริงๆมันคือหนังโรแมนซ์มันคือละครแบบโรแมนติกดราม่าค่ะมันจะมีกลิ่นอายเล็กๆน้อยๆของบู๊ไม่ได้เยอะมากก็หวังว่าคนดูจะมันครบรสอยู่แล้วค่ะต้องเชื่อพี่แอนกับพี่แอลค่ะเขาสุดโอเคขอบคุณครับ